วัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่11มกราคม2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นต์อินเด็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1,667.12 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 10.06 จุดรวมเพิ่มขึ้น 0.61% มูลค่าการซื้อขายวันนี้ 79,000 ล้านบาทเศษดูแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่ม ICT พลังงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค้าปลีกปิโตรเคมีและก็กลุ่มวัสดุก่อสร้างส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มขนส่งโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเดลต้าบวกขึ้นมา 3.80% ก็ราคาหุ้นที่ปรับขึ้นนั้นมาจากทางด้านของช่วงก่อนหน้านี้ที่ราคาหุ้นนั้นมีการปรับตัวลดความร้อนแรงกันลงไปค่อนข้างจะมากแล้วนอกจากนี้ผลการดำเนินงานก็ยังมองว่ามีศักยภาพที่จะเติบโตได้จากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในธุรกิจที่เป็น New S-Curve ทางด้านของ IVL บวกขึ้นมา 3.85% ก็ได้แรงหนุนมาจากการเข้าซื้อกิจการผลิตภัณฑ์แปรรูปเพชรในเวียดนามซึ่งก็คาดว่าน่าจะช่วยหนุนกำไรได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ทางด้านของ JTS วันนี้ปรับขึ้นต่อเนื่องอีก 10.74% ทางด้านของบริษัทก็มีการแจ้งว่าปีที่แล้วนั้นขุดบิตคอยน์ได้แล้ว8เหรียญด้วยกันจากกำลังการขุด325เครื่องแล้วก็คาดว่าในปีนี้จะขุดได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางด้านของสบายเทคโนโลยีวันนี้บวกขึ้นมา 7.76% หลังจากมีการทุ่มงบลงทุนกว่า200ล้านบาทเข้าลงทุนใน5บริษัทเพื่อที่จะเอามาเสริมทางด้านของเครือข่ายธุรกิจให้มากขึ้นทางด้านของ BLA บวกขึ้นมา 3.01% ก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาหลังจากบอนด์ยิลด์นั้นมีการดีดตัวขึ้นมาแรงทางด้านของ iNetยังบวกขึ้นมาต่อวันนี้บวกอีก 14.86% ก็ยังคงได้แรงหนุนมาจากธุรกิจคลาวด์ซึ่งคาดว่าจะน่าจะทำให้รายได้ในปีนี้เติบโตได้กว่า 20% โดยได้แรงหนุนมาจากอานิสงส์ของดีมานด์ลูกค้าที่เป็นภาครัฐแล้วก็เอกชนที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากทางด้านของ SVOA ราคาหุ้นชนซีลิ่งบวกขึ้นมา 29.41% โดยทางด้านของแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส4ปี64ที่ผ่านมาคาดว่ากำไรนั้นจะออกมาดีเนื่องจากว่าเป็นช่วงของไฮซีซั่นแล้วก็ยังได้โครงการช็อปดีมีคืนเข้ามาหนุนด้วยทางด้านของ ASW วันนี้บวกขึ้นมา 4.40%ก็หลังจากมีการประกาศร่วมทุนกับทางด้านของบริษัททาคาระเลเบนซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำจากญี่ปุ่นนอกจากนี้ก็ยังมีการเทคโอเวอร์ทางด้านของบริษัทแม็กซี่พรีเมียมวันซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมแม็กซี่พรามรัชดาสุทธิสารอีกด้วยทางด้านของ TOG วันนี้บวกขึ้นมา 7.21%ก็มีการคาดการณ์กันว่ากำไรในไตรมาส4กำไรในปี64ที่ผ่านมานั้นจะเติบโตถึงกว่า3เท่าเนื่องมาจากการขยายตลาดแล้วก็สินค้าใหม่มาช่วยหนุนทางด้านของ Trinity ยังบวกขึ้นมาต่อเนื่องวันนี้เพิ่มขึ้นอีก 5.37% หลังจากที่มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งก็จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจนั้นมีการขยายตัวออกไปมากขึ้นทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ GFPT ราคาหุ้นติดลบไป 3.52% โดยราคาหุ้นนั้นก็พลิกกลับมาติดลบหลังจากที่ช่วงแรกนั้นบวกกันขึ้นไปได้แรงก็จากประเด็นข่าวที่กระทรวงพาณิชย์นั้นมีการสั่งให้ตรึงราคาไก่แล้วก็ราคาไข่ไปจนถึงกลางปี65นี้เลยเพื่อที่จะเป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทางด้านของ UOB Kay Hian วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป 12.59% Financial Cyrus ติดลบไป 4.05%
แล้วก็ไทยรีติดลบไป 4.48% ก็คาดว่าเป็นการขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับตัวกันขึ้นไปแรงซึ่งหุ้นต่างๆนี้ยังไม่ได้มีประเด็นข่าวในเชิงลบที่มีเนื้อสำคัญแต่อย่างใดก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการขายทำกำไรกันออกมาทางด้านของ AJA ราคาหุ้นติดลบไป 4.48%โดยจะมีหุ้นเพิ่มทุนกว่า 1.7 ล้านหุ้นเข้าซื้อขายในวันพรุ่งนี้ก็เลยเป็นสาเหตุให้วันนี้ราคาหุ้น AJA ก็ถูกเทขายกันออกมาและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ